สวัสดีครับ426วันสงครามยูเครนความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเมื่อยูเครนได้ข้ามแม่น้ําเดนิโปไปทางที่ตะวันออกของภูมิภาคคือซอนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่รัเสเซียในควบคุมอยู่นะครับและทางยูเครนได้มีการตั้งฐานทัพในพื้นที่ด้วยซึ่งเรื่องนี้ยูเครนไม่ยืนยันส่วนทางรัเสเซียปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับผู้เชี่ยวชาญทางการทหารกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นเชิงสะพานข้ามแม่น้ําเดนิโปเป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนี่มากมายไม่แน่ใจว่ายูเครนจะทําอะะไรนะรนคับ แต่ถ้าคิดจะข้ามแม่น้ํากีทาทับจากตรงนั้นมันเป็นงานที่ยากมากด้วยภูมิประเทศนี้มันไม่เอือ้อซึ่งบางรายงานก็บอกว่ายูเครนเนี่ยแค่เข้าไปทดสอบการป้องกันของรัสเซียก็มีภาพออกมาแต่ก็ไม่ชัดเจนว่ายูเครนข้ามไปตั้งฐานนี้จริงหรือไม่อ s เอสดยสถาบันศึกษาสงครามอันนี้กล่าวว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับว่ายูเครนเนี่ยลุกคืบข้ามแม่น้ําเดดิโปนี้ไปแล้วข่าวที่ออกมาว่ายูเครนลุกคืบนั้นก็เป็นเว็บไซต์ของรัสเซียเองที่เสนอข,ข่าวโฆษกของยูเครนก ก็ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้สรุปคือยังไม่แน่ใจว่ายุคเนเริ่มลุกคืบแล้วหรือไม่ ส่วนตัวแอดมินมองว่ายังไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ายุเคนเนี่ยต้องรออาวุธส่วนการประ,ะตอบโต้กันข้ามแม่น้ําอันนี้มีเป็นประจําปกตินี้อยู่แล้วงานนี้ยุคเคนอาจส่งเรือเข้าไปดูราดเราแล้วก็ถอยไปเพราะว่ายังยากอยู่นะครับต้องมีการโจมตีตัดแนวหลังของศัตรูก่อนก่อนที่จะบุกเข้าไปได้และตอนนี้รัเสเซียคงกําหนดพื้นที่สังหารนี้เอาไว้แล้วยุเคนต้องรอบคอบนะครับต้องรอการเสริมกําลังให้พร้อมที่สุดก่อนซึ่งรถถังยานเกาะกําลังจะมา ล่าสุดโปรตุเกสจะส่งมบรถทุ่เกาะห้าคันเป็นเ1 1มหนึ่งสสาคันแล้วก็เ5 5 7ห้าห้าเจ็ดสองคันเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากที่ส่งรถถังมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ยูเครนไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเร็วพเพราะรัสเซียก็ทาอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะยิ่งนานรัสเซียยิ่งทอแท้ใจเพราะสภาพของรัสเซียนะครับตอนนี้ต้องลู้นว่าจะเป็นอย่างไรมันละสัมละสานี่ไปหมดหลายทิศทางมันไม่ง่ายเหมือนคิดไว้ ตอนนี้โดรนของยูเครนก็เข้าไปในรัสเซียนี้มากขึ้นโดยเฉพาะกรุงมอสโกมีการค้นพบโดรนนี้จำนวนมากซึ่งเป็นโดรนของยูเครนเข้ามาถึงมอสโกนะครับทำให้รัสเซียต้องยกเลิกขบวนพาเหรดก็เพื่อฉลองชัยชนะหรือว่าวิกตีเดย์ซึ่งรัสเซียสวนสนามทุกปีในวันที่9พฤษภาคมนะครับแต่ว่าปีนี้มีข่าวว่ายกเลิกจัดงานเดินขบวนก็เนื่องจากความปลอดภัยจะเรียกว่ารัสเซียผวาก็คงไม่ผิด กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่างานนี้ปูตินก็เข้าร่วมด้วยมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีซึ่งปกติก็มีข่าวว่าปูตินตัวจริงก็ไม่กล้าออกไปไหนนี้อยู่แล้วซึ่งจริงๆกรุงมอสโกนะครับมีระบบป้องกันหนานแน่นระบบป้องกันของรัสเซียทุกรุ่นเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับรัสเซียไม่น่าจะกลัวขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะความไม่แน่ใจก็เป็นไปได้มันเป็นการแสดงอาการ แต่ปูตีนจะยกเลิกการเดินสวนสนามหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาอีกทีนะครับเพราะถือว่าเสียหน้าไม่ยอมแน่ๆและมันก็มีกฎสากลที่ว่าห้ามโจมตีในขณะเดินขบวนพาเหรดหรือว่าสวนสนามนี้อยู่แล้วนะครับอยู่เคีคงมีค่าโจมตีส่วนกองกําลังไม่ทราบฝ่ายอันนี้ไม่แน่นะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่24เมษายน2566นี้ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ187,080นายเพิ่มขึ้น660นายรถถัง3,683เพิ่มขึ้น8รถยันเกราะ7,139เพิ่มขึ้น8ปืนใหญ่2,849เพิ่มขึ้น12จรวดไายลำกล้อง539เท่าเดิมระบบป้องกัน289เท่าเดิมเครื่องบิน308เท่าเดิมฮลิคอปเตอร์ 9 4เท่าเดิมโดน2,413เพิ่มขึ้น11ขี่ปนุษย์ร่อน911เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาณะ5,753เพิ่มขึ้น23แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ339เท่าเดิมนะครับ ต่อไปนี้ไม่มีอะไรปกติแล้วสําหรับรัสเซียนะครับเริ่มร้อนล้นหวาดกลัวระแวงแล้วก็หลอนพอรู้สักยภาพของตัวเองดีว่าลําบากแน่เวลามันใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นปูตินจะมาคิดแล้วคิดอยู่คิดต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ปูตินคิดไม่ออกแล้ว